เอาละฮะเรามากันที่อารีนาพาร์ทอีกครั้งหนึ่งพี่เด้งฮะต้องบอกว่ามาครั้งที่แล้วเรามาสัมภาษณ์ในตัวกระโปงไปคือเป็นแบบเหมือนเป็นแชมป์กรรมลอใช่แชมป์แบบแชมป์โลกตอนนี้มีคนเล่นนะฮะนั่นคือไอ้กาเซียนั่นเองเรามาอารีนาพาร์ทกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่ามาเราอยู่กับตอนนี้เราอยู่กับทั้งทีมเลยโชคดีที่เขาอยู่ที่นี่กันพอดีนะครับนั่นคือทีมมิดพอยแบงค์นั่นเองนะครับยินดีต้อนรับมิดพอยแบงค์ด้วยสวัสดีครับท่านครับแนะนำทีละคนเลยครับชื่อรุตครับครับผมชื่อรุตสวัสดีครับชื่อนุกครับไอ้นุกสวัสดีครับชื่อไนครับไอ้ไนสวัสดีครับชื่อเตอร์ครับไอเตอร์สวัสดีครับชื่อนิวครับหลบดิสวัสดีครับชื่อนิวครับชื่อนิวนะฮะนี่ก็เป็น5ผู้เล่นของ Mid Point Bank เขานะครับถามนิดนึงใครจะถามทีละคนไมค์ผมยื่นไปที่ใครให้คนนั้นตอบเนี่ยสนุกตรงนี้แหละอยากรู้จริงว่าใครเป็นหัวหน้าทีมในทีมเนี่ยใครเป็นหัวหน้าทีมมั้ยใครเป็นหัวหน้าทีมมึงฮัชชิวครับฮัชชิวมึงใครหัวหน้าทีมวะนุ้ยนุกมึงเป็นหัวหน้าทีมถ้าว่าทีมนี้นี่ก่อตั้งมานานยังครับทีมครับผมก็ทีมมิดถ้าเกิดเป็นทีมผมก็ก่อตั้งมาประมาณ5ปีครับ5ปี5ปีเจอยังไงรวมกันมายังไงเริ่มเล่นอะไรยังอยู่ไหมเนี่ยสมาชิกชุดเดิมที่5ปีที่แล้วเป็นฮาชิลเป็นพี่รุตกับไนท์ครับที่ยังอยู่ที่เหลือตายหมดแล้วไม่ใช่ตายไอ้เหี้ยเขาแค่เลิกหรือเปล่าที่เหลืออยู่ไหนที่เหลือก็พักบ้างแล้วสำรองบ้างมึงไล่ออกไปมึงพูดไปเลยมึงไล่เขาออกไปมึงไม่ได้พักหรอกใช่ป่ะขับอะไรอ่ะใช่พี่ไล่ออกนี่คนจริงคนจริงคนไล่อยู่นี่นะขับอะไรอ่ะเราเจอกันยังไงรวมกันมายังไงรวมมาก็จากเล่นเกมกันด้วยกันเนี่ยแหละครับแล้วก็ชวนกันมาครับชวนกันมาเล่นมาฟอร์มเจอกันในเกมหรือว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันเจอกันในเกมครับเจอกันในเกมใช่ครับโอ้นี่รุ่นพี่ครับผมเล่นทุกวันเหมือนกันใช่เจอกันริมรางรถไฟครับผมแถวเพชรบุรีใช่แล้วอันนั้นกะลีอะไรนะกะลีกะลีปั๊บเออใช่ขายอยู่พอเจอกันในเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยไปปิ๊งอะไรกันยังไงอย่างทีมผมมาสมัยก่อนคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนสมัยอยู่โรงเรียนไงมันก็เจอกันง่ายเจอกันทุกวันรู้จักแล้วสมมติว่าผมรู้จักเตอร์แต่ผมไม่รู้จักนิวอ๋อแต่เตอร์ชวนนิวมาอะไรประมาณนี้ครับคือเราอาจจะรู้จักกับแค่คนบางคนแต่อีกคนนึงดันแบบรู้จักอีกคนก็ชวนกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา5 ปีนะครับ5ปีแต่ก่อนเนี่ยถ้ารู้กันอยู่ใช้ชื่อว่า GZ Gaming ก่อนหน้า GZ ใช้ชื่ออะไรแบบเพิ่งมาได้แชมป์เลยนะก็ GZ พี่อ๋อ GZ เป็นแชมป์แรกเลยถ้าพูดถึงตอนที่ประสบความสำเร็จแล้วแน่นอนก็ทุกคนจะจำได้ในชื่อของทีม GZ Gaming ปัจจุบันเนี้ยก็คือย้ายมาอยู่สังกัด MITH ถูกต้องไหมอันนั้นคือถ้าเรียบเรียงนะพูดถึงตอนที่เรามาเป็น GZ Gaming แล้วก็ผลงานที่ทำกับ GZ Gaming หลักๆในตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนั้นก็แชมป์ลีกครับแชมป์ลีกก็คือลีกสูงสุดของ Point Bank เกม Point Bank ใช่ครับเกม Point Bank แชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ประเทศแล้วก็แชมป์โลกครับแชมป์โลกปี2015พอยแบงค์เนี่ยเขามีการแข่งลีกเหมือนเกมทั่วๆไปแหละก็จะมีเป็นซีซั่นก็คือแชมป์ลีกเราก็ได้มาแล้วนะฮะแชมป์ประเทศปี2015ครับ15แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศที่อินโดนีเซียแล้วก็ได้แชมป์โลกกลับมาในปี2015 5คนนั้นมีใครบ้าง5คนนั้นมีผมสนุกมีไซน็อกไนท์มีพิรุธฮาชิลแล้วก็มีลาก้อนแล้วก็ตอนนั้นเป็นมิกกี้ครับน้องมิกกี้ที่ตอนนี้ Overwatch แต่ว่า2คนนี้เพิ่งเข้ามาเติมเต็มอย่างน้องเราเตอร์นี่ก็แชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วใช่ป่ะ2016ครับพี่2016แต่ว่าอยู่อีกทีมนึงส่วนน้องมูลลี่นี่ก็เพิ่งมาทำไรเนี่ยเดี๋ยวมูลี่มึงจะแดกจ้าอยู่เลยทิมหายคือน้องมูลี่เพิ่งเข้ามาเติมแต่ตอนที่ได้แชมป์โลกคือมี3คนนี้ส่วนน้องเราเตอร์นี่เพิ่งมาแจมได้แชมป์โลกกับโอโซนตบพวกผมไปตบพวกมึงไปปี2016อ๋อก็เลยเอาดึงมาก็เลยไม่ก็คุยกันไม่ได้ดึงหรอกไอเนี่ยตัวดึงแล้วไล่คนเก่าออกมาดึงคนใหม่เข้ามานี่นี่เองอันนี้หมายถึงเขาหรือว่าความในใจของไม่มึงนี่รุ่นนี่แหละมันตัวดึงบ่อยตัวถามหน่อยว่าพอเราเล่นกันเกมเป็นทีมอย่างเงี้ยครับตอนที่เราเล่นในนาม GZ รวมถึงตอนนี้ด้วยปัญหาที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างก็เหมือนแบบเราได้มันมาแล้วจะทำให้มันได้มันเลยไม่ค่อยตื่นเต้นความกระหายมันลดความกระหายใช่ครับความกระหายมันลดแต่จริงไอ้มาตรฐานนี้ใช้กับอย่างนึงไม่ได้นะใช้กับลิเวอร์พูลไม่ได้แต่ใช้กับความรักได้พี่ไม่ลิเวอร์พูลไม่เคยได้แชมป์เลยก็ยังไม่ได้นะคือลิเวอร์พูลเขาจะแชมป์ยุโรปเอาตรงๆเขาได้แชมป์ยุโรปเขาได้แชมป์ยุโรปคือถ้าคุณบอกคือผมกำลังจะสรุปใจความอย่างนี้น้องว่าน้องนุ๊กเนี่ยกำลังจะพูดว่าตอนที่ยังไม่ได้แชมป์อ่ะมันก็มีความกระตือรือร้นอ่ะระเบียบวินัยอะไรเงี้ยแต่พอได้มาแล้วอ่ะมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นละอาจจะลืมความรู้สึกความตั้งใจไปบ้างถูกต้องไหมครับอยากจะถามน้องว่าแล้วจัดการกับมันยังไงเออจัดการมันยังไงส่วนหนึ่งผมมองว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยของผู้เล่นแต่ละคนด้วยของหัวหน้าทีมอย่างเดียวมัน
ถ้าเกิดเราบอกไปแต่เขาไม่ทำอ่ะมันก็ไร้ประโยชน์นะพี่ทีมมีกฎกติกาอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของตัวทีมว่าใครไม่ซ้อมใครไม่ตั้งใจใครไม่เต็มที่มีกฎอะไรลงโทษอะไรไหมไม่ครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องมากกว่ามันก็เลยแบบเป็นความเกรงใจกันจริงไหมในอันนี้คือ3คนนี้เคยได้แชมป์โลกจริงไหมที่เราเตอร์คิดอย่างไรว่าแบบตอนที่เราได้แชมป์ปั๊บแล้วพอแบบมันไม่ตื่นเต้นละผมก็ยังอยากได้อีกอยากป้องกันแชมป์แต่ว่าปีที่แล้วก็พลาดแต่ปีนี้มันแบบก็อยากจะทำเต็มที่อีกทีนึงครับก็อยากจะได้อีกเพราะมันก็ยังมีรายการบางรายการที่ยังไม่ได้ก็อย่าง JL ผมยังไม่เคยได้มูลี่มาอยู่ทีมนี้รู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาแบบยังได้ชงได้แชมป์มาหมดแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ17ครับ7 8ม5มาอยู่ที่นานยังครับก็เพิ่งมารายการนี้เลยครับเพิ่งจอยกับทีมรายการนี้โดยเฉพาะเดือนเดียว1เดือนรู้สึกยังไงบ้างก็กดดันเหมือนกันครับเพราะแบบพอตอนแรกก็ไม่ได้เล่นทีมใหญ่เขาอยู่ทีมเล็กทำขึ้นมากับเพื่อนๆกันเองเหมือนกันแล้วทีนี้พวกพี่เขาก็มาชวนเล่นทีมใหญ่ก็เลยมีโอกาสก็เลยคว้าเรามาเล่นเนี่ยเห็นไหมใครเป็นคนชวนใครฮัตชิวครับอ่ะเห็นอ่ะแล้วเมื่อกี้ลองกอเทคไว้ไอเนี่ยตัวดึงแล้วไล่คนเก่าออกมาดึงคนใหม่เข้ามาเนี่ยตัวไล่ออกเลยไม่พี่ไอ้นู่นไอ้นี่รู้ยังใครเป็นคนไล่แล้วใครเป็นคนชวนฮัตชิวเป็นคนชวนเข้ามาแล้วถามจริงไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดปัญหาตลอดพี่เด้งมึงคุยกับทีมเก่าไงก็คุยกันตรงๆครับเพราะแบบก็ต้องคุยบอกเหตุผลบอกอะไรเงี้ยเพราะในเมื่อแบบโอกาสมันเปิดครับเขาก็เข้าใจในเมื่อแบบโอกาสตรงนี้มันแบบมันน่าจะนี่กว่าโอเคแล้วแบบมันดีอะไรครับซึ่งทีมเก่าเข้าใจนะใช่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันย้ายทีมใหม่การปรับตัวในการเล่นลงนี้มีไหมก็มีบ้างนิดหน่อยครับเรื่องเวลาอะไรพวกนี้ครับเพราะผมก็ยังมีแบบโรงเรียนอะไรพวกนี้อยู่แล้วสไตล์การเล่นนะมูลี่ตอนอยู่ทีมเก่ากับทีมใหม่ก็ต้องลดความเป็นตัวเองลงมาหน่อยนึงครับเพราะว่าตอนเป็นทีมเก่าก็แบบผมเป็นคนนำพอมานี่ก็แบบต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์คก็ต้องแบบลดความเป็นตัวเองลงมาส่วนใหญ่เป็นทุกทีมแหละคือเป็นตัวเด่นมาก่อนแต่พอมาอยู่เรียมทีมเนี่ยเราก็ต้องเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นลดตัวเองลงมาเป็นทีมเวิร์คแล้วใครแนะนำเรื่องหญิงอ๋อแล้วนี่น่าจะเป็นฮัตชิวครับแนะนำน้องเรื่องหญิงอ่ะไม่น่ามึงมีปัญหากับแฟนตลอดแหละใช่ป่ะใช่ไม่ตัดนะเนี่ยจากที่ปกติแล้วเราเล่นกันมาเนี่ยชุดเดิมมาตลอดจนมีการเปลี่ยนคนน่ะนายรู้สึกยังไงบ้างกับการเปลี่ยนคนโคตรเบื่อพี่โคตรเบื่อส่วนใหญ่ที่เป็นเปลี่ยนไปนี่จะเล่นคู่ผมบ้างส่วนใหญ่อ๋อเล่นคู่คุณส่วนใหญ่อ๋อส่วนใหญ่ถ้าเบื่อคำว่าเบื่อแขกความเขาเบื่อเนี่ยคือยังไงพอเราโดนเปลี่ยนคู่เราต้องทำไงบ้างก็ต้องมาปรับกันใหม่ปรับเปลี่ยนแล้วยิ่งช่วงปีนี้กับปีที่แล้วนี่เปลี่ยนอะไรอัพบ่อยคือมีคนไม่พร้อมบ้างแต่ว่าที่นายบอกคือมันดันมาเปลี่ยนตรงคู่มึงพอดีประมาณนั้นพี่ก็เลยต้องฝึกต้องจูนใหม่ครับผมโอ้โหนี่ไงคือน้องๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยแพ้แล้วอยากเปลี่ยนคนไงนึกภาพออกป่ะนี่มาจากโปรแกรมเมอร์เองเลยที่แบบโหพี่โคตรเบื่อเลยเปลี่ยนคนเนี่ยความยากของการเล่นเข้าขากันพวกคุณก่อนที่จะแบบเป็นความสำเร็จเนี่ยอยู่กัน3คนอย่างเงี้ย5คนดิ5คนแรกและเหลือ3คนคือมันมีอาการเบื่อมั้ยแบบว่าเฮ้ยแพ้บ่อยเหลือเกินไม่ชนะสักทีอะไรเงี้ยไม่คิดเหมือนทีมอื่นหรอเอ้ยเปลี่ยนคนดีกว่าไม่เบื่อว่ะเปลี่ยนคนดีกว่ามองการเปลี่ยนมันไม่ใช่ประเด็นหลักอ่ะมันไม่ได้ทำให้ทีมคุณมันดูเก่งขึ้นหรอกนะตอนที่คุณแพ้อ่ะคุณจะทำอารมณ์ให้มันแบบเฮ้ยแพ้ก็เอาใหม่นะคุณจะทำอารมณ์ตรงนั้นอ่ะให้มันเป็นยังไงแล้วให้ทีมมันยังเดินไปได้ต่อการเปลี่ยนคนน่ะมันก็ต้องมีแหละแต่มันเป็นปลายทางนึกภาพออกป่ะแต่คือน้องๆรุ่นใหม่อ่ะมันเป็นเหมือนแบบแก้ต้นทางอ่ะคือไม่พอใจอ่ะอยู่แป๊บนึงแพ้เว้ยสงสัยกูพรุ่งนี้มันไม่สู้เออย้ายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพูดถึงเรื่องบูสแคมป์กันบ้างเพราะตอนนี้เขาบูสแคมป์กันอยู่ที่อารีนาพาสสเตเดียมอยากรู้ตอนนี้อยู่ที่นี่มากี่วันละ2อาทิตย์แล้วครับ2อาทิตย์2อาทิตย์14วัน14วันค่าใช้จ่ายต่อวันของอารีนาพาสห้องซ้อมเนี่ยวันละประมาณ 2,500 บาท 35,000 เกือบ 40,000 โดยประมาณเดี๋ยวนะ35,000 นี่ค่าใช้จ่ายนี่ใครเป็นคนออกครับเนี่ยเป็นต้นสังกัดมิดก็คือพี่บาสอะไรครับพี่บาสเป็นคนออกให้พี่บาสโอ้ดีนะวันหลังกุมภาผู้หญิงมานอนที่นี่พี่บาสก็ออกให้ได้ใช่ได้จะต้องลงแข่งกับพี่ยังไงเนี่ยการบูสต์แคมป์มันคืออะไรอ่ะบูสต์แคมป์คืออะไรน้องๆงงบูสต์แคมป์ก็คือการที่เราเก็บข้าวของมาอยู่ด้วยกันครับเก็บข้าวของมาอยู่ด้วยกันเฮียนะวันนี้กูเก็บนี่พี่กูนี่บูสต์แคมป์ตลอดอันนี้เรื่องจริงโดนเมียตามเก็บข้าวของไปอยู่อีกเมียนึงพอมีคนตามก็เก็บข้าวของไปอีกเมียนึงอย่างนี้แสดงว่าพี่กูใช้บูทแคมป์ได้เรียกว่าแฟนดีกว่าโอเคก็คือมาอยู่อย่างเงี้ยมาอยู่รวมตัวกันมาเพื่อมาฝึกซ้อมตารางฝึกซ้อมคุณมีอะไรบ้างผมอยากรู้บางทีผมบอกว่าบูทแคมป์บูทแคมป์แต่ว่าไอ้คำว่าบูทแคมป์เนี่ยคือแค่มานั่งเล่นเกมกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็จะมีตารางในการซ้อมของแต่ละวันก็
ก็คือหัวหน้าทีมก็จะจ่ายมาอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่แล้วพรุ่งนี้เราจะมีการเซตระเบิดนะวางตำแหน่งนะบ่ายสองอะไรอย่างงี้เที่ยงเราก็ต้องตื่นกันแล้วแต่ผมไม่ตื่นผมตื่นบ่ายสองแล้วถ้าเราเตอร์บ้างบูสต์แคมป์นี่มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยความสามัคคีทีมแล้วก็ช่วยตรงจุดบกพร่องของทีมมันแตกต่างยังไงกับนั่งเล่นออนไลน์วะคือปกติเรานั่งเล่นอยู่ที่บ้านบ้านใครบ้านมาแล้วก็ใช้โปรแกรมพูดเนี่ยสื่อสารกันซึ่งมันอาจจะพูดอย่างเงี้ยมันก็พูดที่บ้านก็ได้นี่พ่อมาเนี่ยเราเตอร์คิดว่าไงกับการแบบมาซ้อมที่นี่ด้วยกันกับการนั่งเล่นอยู่บ้านมันแตกต่างกันยังไงบูสต์แคมป์ว่าเรื่องอารมณ์มากกว่าอารมณ์ตอนที่บ้านเราไม่รู้ว่าคนรู้สึกยังไงแต่พอมาซ้อมด้วยกันจะรู้ว่าคนนี้รู้สึกยังไงว่าโอเคกับตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็มันช่วยแก้ได้ทันทีตอนอยู่บ้านเราอาจจะแบบรักเลยไปเลยแต่ตอนนี้คือพอเรามาซ้อมปุ๊บอะพอจบเกมเราสามารถแก้ได้เลยคุยกันตอนนั้นได้เลยอารมณ์อารมณ์เหมือนบางทีเราอยู่บ้านเราได้ยินแต่เสียงไม่เห็นสีหน้าบางทีแบบไม่เห็นจอเพื่อนบ้างอะอะไรอย่างนั้นมันก็เลยอาจจะปล่อยบางเรื่องผ่านไปแต่พอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีมันเกิดปัญหาก็ถูกแก้เลยหรือบางทีพูดไปอาจจะมีกระทบกระทั่งกันก็มีการเคลียร์กันได้ง่ายกว่าอยู่ออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเนี่ยด้วยความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะแบบติดเล่นติดสนุกระเบียบวินัยอาจจะไม่มีระเบียบถามหน่อยใครเป็นคนคุมตรงนี้ผมครับแล้วเรามีวิธีการจัดการยังไงแล้วทีมเรามีระเบียบวินัยไหมทีมไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีระเบียบแต่ผมก็ต้องคอยให้มันไปด้วยกันให้ได้หมดอ่ะใช่ครับดุไหมดุน้องไหมเวลาน้องดื้อดุไปส่วนมากก็จะดุนะครับพี่แต่จะเป็นแบบเชิงสอนมากกว่าว่าที่ดุเนี่ยดุเพราะอะไรว่ามึงเล่นพลาดตรงไหนจะบอกให้น้องมันเข้าใจมากกว่าเป็นไงพี่เวลาเขาเตือนเนี่ยเขาดุจริงจังไหมเวลาซ้อมจริงจังไหมก็ที่ว่ามันก็คือมันเป็นเหตุผลแล้วก็มันคือเรื่องจริงครับเราโดนเรื่องอะไรส่วนมากมูรี่โดนเรื่องไหมมันก็จะเป็นแบบเรื่องรายละเอียดในเกมอะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ที่เล่นผิดพลาดอะไรใช่เล่นแบบพลาดจังหวะแบบที่แบบบางทีมันไม่ควรพลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบด่ากันพ้องตายมูรี่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกินไปมึงโดนเรื่องอะไรมีไหมผมเดาได้อยู่แล้วว่าคุณโดนเรื่องอะไรผมอินดี้เล่นบางทีบ่ายสามตื่นแม่งบ่ายสามอ๋อซ้อมบ่ายสามตื่นแม่งบ่ายสามจะเซตระเบิดเดินไปซื้อข้าวอ๋อคือตื่นมานัดกันไว้บ่ายสามครับตื่นบ่ายสามเลยแล้วพอบ่ายสามที่จะต้องทำอะไรแล้วเดินไปซื้อข้าวเหมือนเมื่อกี้รายการจะเริ่มแล้วเก็บผ้าอันนี้เรื่องจริงรายการจะเริ่มทุกคนนั่งกันหมดละฮัทชิวแม่งเก็บผ้าว่ะเก็บผ้าเสร็จเดินเข้าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยอะไรไม่เป็นอย่างไรเท่ดิพี่ดูมันเท่มันดูเท่มันดูคนอื่นแบบว่าเอ้ยไม่จ้องมองที่เราเลยหรือว่ามันเป็นสไตล์เราจริงๆไม่พี่ไปพูดมาเป็นช่วงนี้แหละคือผมก็เครียดนอนน้อยแล้วมันก็นอนน้อยไงCSGOหยิกไงพี่CSGOเลยมึงรู้ป่ะเนี่ยอายุ16เขายิงกัน30 40ตัวแข่งโปรลีกมึงไปเล่นทำเหี้ยอะไรเสียเวลาเล่นขำๆใครเครียดไงแต่อันนี้ผมเข้าใจนะผมมองว่ามันเป็นสไตล์ส่วนบุคคลคือคน5คนน่ะมันเหมือนกัน5คนไม่ได้มันจะมีคนที่มีระเบียบวินัย5คนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับบางทีมีระเบียบวินัย5คนเลยผมว่าทีมอาจจะระเบิดก็ได้เพราะอะไรรู้ว่าแม่งจ้องจับผิดกันเองอ่ะนึกว่าบ้าเหมือนแบบต่างคนต่างมีระเบียบของตัวเองแล้วแม่งพอมาถึงปุ๊บไอ้เหี้ยมึงช้าไป2นาทีเอ้ยมึงแหลกไป5นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกินไปทุกทีมันต้องมีอย่างนี้แหละมันต้องมีคนที่ควบคุมมีคนที่เป็นแบบนี้บ้างมีคนที่แบบนิดๆหน่อยๆบ้างถามนิดนึงที่บ้านรู้ไหมครับว่าเรามาทำอะไรกันแล้วมานานๆอย่างที่บ้านไม่ว่าครับอย่างนี้อยากรู้มากเลยผมมาที2อาทิตย์เนี่ยทีละคนเลยก็รู้ครับที่บ้านก็ติดตามตลอดโทรทุกวันอะไรอย่างนี้ก็คือมีการพูดคุยกันตลอดว่ามาอยู่ที่นี่เนาะรู้ครับผมรู้เพราะว่าเราได้พิสูจน์ว่าเรามาการที่เรามาเล่นเกมเงี้ยเราไม่ได้มาแบบเสียเวลานะหรือว่าเราไม่ได้เอาเวลามาทิ้งนะเรามาเพื่อแบบทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆก็มีการพูดคุยกันที่บ้านเออน้องอายุ17ปีบอกพ่อแม่ว่าไงลูกก็มาอยู่กับพี่นี่พ่อแม่ก็บอกตรงๆเลยว่าพอเขาก็เริ่มพอทุกวันนี้ข่าวสารมันก็ออกอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้เขาก็ยอมรับแล้วอย่างก็เคยทำแบบอะไรเขาเห็นด้วยอะไรโทรไหมที่บ้านโทรมาโทรก็โทรมาคุยแบบถามปกติไม่โทรมาตามมึงแม้ว่าจะกลับหรือยังเราเล่นโทรมาคุยอยู่ตลอดใช่ก็โทรมาถามตามปกติแบบว่ากินแบบเป็นยังไงอยู่ยังไงมีการขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยใช่เราเตอร์มีไหมคุณพ่อคุณแม่ก็รู้แล้วครับแต่ว่าก็คือพ่อแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาแข่งประจำอะไรเงี้ยก็คือเป็นตั้งแต่ทีมเก่ามาแล้วฮะก็เลยเข้าใจแล้วครับตอนนี้ก็ปล่อยแล้วครับแต่เขาก็โทรมาถามบ้างใช่ครับว่าแข่งวันไหนติดตามว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคแต่ที่บ้านเข้าใจไหมอ่ะตอบดีนะก็รู้พี่พอตอนออกมาผมก็บอกว่าแป้งนอกนะผมก็ออกไปเลยคือบอกแล้วแต่ว่ามีการโทรมาถามอยู่บ้างใช่ไหมครับผมเฮ้ยสุดท้ายก่อนจะให้เขาพาขึ้นไปดูว่าเขาบูสต์แคมป์เนี่ยเขาอยู่กันยังไงเนี่ย
ผมอยากรู้ว่าเนี่ยเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องที่บ้านแล้วแล้วเรื่องความรักอ่ะดูแลยังไงมาอยู่นี่14วันเออทำไงไอ้เหี้ยทำคือมีแฟนไหมแล้วถ้ามีแฟนอธิบายแฟนไงเข้าใจผมจะไปทำบ้างเดี๋ยวมีปัญหาไหมเวลามาเก็บตัว14วันก็มีบ้างครับพี่แต่ก็ดูแลยังไงอธิบายไงโอ้โหปวดหัวเลยว่ะน้องปวดหัวตึบเลยดูแลยังไงหรือไม่หรือมีปัญหาไหมมีก็บอกมีถ้ามีปัญหาก็มันก็ไม่ครบเดียวโอ้โหอะไรนะถ้าเป็นเรื่องแบบมาแรงมาบูทเก็บตัวมันก็ไม่มีหรอกพี่ส่วนมากก็จะทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องมากกว่าเช่นเรื่องแบบไปเที่ยวนะแล้วแบบไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ไม่หมายถึงว่ามึงบูทแคมป์อยู่แล้วมึงก็มีไปเที่ยวด้วยใช่ก็มีไปหมายถึงตอนซ้อมเสร็จแล้วก็รีแลกซ์อ๋อรีแลกซ์แต่มึงไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยก็บอกครับพี่แต่เขาก็ไม่เข้าใจไอ้อะลอเตอร์มีแฟนไหมเนี่ยมึงอะมีค่ะมีแต่มีก็ปัญหาส่วนตัวอย่างเดียวฮะอันโอเคผมว่าก็น่าจะได้รายละเอียดของการบูสต์แคมป์ครับแล้วรวมไปถึงประวัติทางไม่ว่าจะเป็น GZ หรือว่า Midpoint Bank ปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะรู้จักเขาคร่าวๆนะครับผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วไม่รู้จักการบูสต์แคมป์ก็ลองฟังดูครับลองกลับไปดูย้อนหลังดูว่าเขามาบูสต์แคมป์กันเพื่ออะไรแล้วลองจับใจความให้ได้ว่าจริงๆแล้วการบูสต์แคมป์มันต้องทำอะไรบ้างแล้วจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้าเจอปัญหาจะต้องแก้ยังไงเพราะว่ามีหลายทีมในเมืองไทยนะผมมองว่าหรือรวมไปถึงทีมนี้ด้วยก็ยังเป็นปัญหาอยู่การบูสต์แคมป์บางครั้งมาอยู่ด้วยกันมันเสียเวลาไปแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์ครับ มันก็จะเสียเวลาฟรีไปนะครับเพราะฉะนั้นการมาอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะทำให้เราสำเร็จทุกเสมอไปอ่ะในความหมายไม่ใช่แบบว่าเราจะแข่งเกมเราต้องบูสต์แคมป์กันตลอดแล้วเราจะได้แชมป์ไม่ใช่นะแต่ผมมองว่าการบูสต์แคมป์นั้นใครมาแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละมันถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดในการมาทำเรื่องพวกนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอบคุณทั้งหมดด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าว่าเขาบูสต์ยังไงเขานั่งซ้อมกันตรงไหนที่อะไรหน้าพัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงหน้าครับเอาละครับหลังจากที่เรานั่งคุยอยู่หน้าอารีนาพัดพี่เด้งตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เขาบูสต์แคมป์กันแล้วก็อยู่บริเวณชั้น2ของอารีนาพัดสเตเดียมอาจจะได้เห็นคร่าวๆตอนที่เรามาถ่ายเทปน้องจ๊อบไปนะแต่ตอนใช่แล้วตอนนี้เนี่ยอยากให้มาดูชั้นนี่คือที่นอนของน้องเขาเขาก็นอนตรงนี้เลยใช่นะก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนดีนะก็คือนอนก็เป็นเตียง2ชั้นชั้น2ข้างล่างก็มีนะฮะนอนได้อยู่ก็พอดี5คนแหละข้างบนก็2ข้างล่าง3เพราะข้างล่างมันไม่มีที่กั้นมันนอนยาวไป3คนบรรยากาศแอร์นี่แบบเย็นมากใช่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับการมาบูทแคมป์ด้วยความสะดวกสบายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีใช่ส่วนตอนนี้น้องๆเขาซ้อมจริงแล้วนะคือเขาก็กำลังจะซ้อมกันจริงๆจังๆแล้วครับเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องต่อแล้วคือเราเข้ามาจริงๆน้องเขาก็ใกล้จะซ้อมแล้วด้วยคือนัดทีมซ้อมมาแล้วนะฮะเนี่ยครับเอาละฮะงานเริ่มบรรยากาศนิดนึงนะสำหรับการซ้อมทีมของทางมิดไฟแบงค์เขานะครับใช่ครับบนสองเตอร์ไหนเนี่ยฮะเขาก็จะเริ่มกันละอย่างที่เมื่อกี้น้องก็ทิ้งไว้ข้างล่างไปเองคือการพูดก็จะพูดง่ายขึ้นพออยู่ที่เดียวกันไงร้อยสองเนี่ยมันก็จะมีแบบการสื่อสารกันเกี่ยวการสื่อสารกันตลอดเวลาเรียนตัวเดียวนะครับเรียนตัวเดียวตอนนี้ก็บรรยากาศดูตึงเครียดแล้วก็จริงจังเมื่อกี้บรรยากาศที่ตลกกันอยู่ก็จะแบบหายไปฮะสร้างเงินเหลือเนี่ยครับน้องๆก็ลองดูครับนี่คือบรรยากาศจริงๆเลยที่เขาซ้อมกันจริงๆเลยนะครับที่ยกพลขึ้นบ้านได้ต้องบอกว่าขอเขามาถ่ายจริงๆเขาไม่ค่อยอยากให้ถ่ายนะเพราะว่ามันก็เป็นแผนเขาอะไรใช่แต่จริงๆเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่จะเข้ามารับชมและน้องๆที่กำลังทำทีมใหม่ด้วยว่าทีมนี้อยู่กับวงการพอแบงค์มานานแล้วก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องปล่อยโอกาสให้น้องเขาซ้อมนั่นแหละนะครับผมว่าเดี๋ยวเราปิดแบบนี้เลยดีกว่าปิดไปด้วยภาพน้องๆบรรยากาศการซ้อมของน้องใช่ครับก็ทวนอีกนึงครั้งน้องครับว่าการบูสต์แคมป์คือการอยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้คนที่ได้รับดูกันจริงๆเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากว่าการบูสต์แคมป์มันคืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเหมือนแบบเรามาอยู่ที่เนี่ยจริงๆน้องๆลองดูนะคือลุกออกจากคอมมานอนเลยจริงๆมันก็ทำให้ขี้เกียจเหมือนกันไงพี่เด้งนึกภาพออกป่ะก็อย่างที่น้องนุ๊กบอกว่าแม่งมันต้องคอยบอกคอยเตือนต้องมีวินัยแม้การมานั่งเล่นอย่างเงี้ยถ้าไม่มีวินัยไม่มีประโยชน์เหมือนกันแถมเสียเวลาฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่กำลังจะบูสต์แคมป์ก็ต้องทำอย่างที่หลายๆทีมที่เป็นโปรเพลเยอร์ทำอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมนี้นะทีมอื่นที่เขาทำได้ดีอยู่นะครับก็ทำตามทีมแบบนั้นก็วันนี้ขอบคุณทีมมิดพอยต์แบงค์ด้วยขอบคุณพี่บาสเอเวอเรสต์ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ให้เราเข้ามาถ่ายแบบนี้จริงๆเราไม่ได้ขอจริงๆเราไม่ได้ขอเรามาทำไงเรามาเลยครับผมพี่แดนพี่บาสอยู่ด้วยขอบคุณพี่บาสอยู่ญี่ปุ่น
นะครับอ่ะโอเคครับฝากติดตามด้วยรายการยกพลขึ้นบ้าน EP หน้าเราจะไปบุกที่ไหนฝากติดตามแล้วกันทุกวันศุกร์1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางช่องทางของ twitch.tv ใช่ไหมไมหน้าออนไลน์นะครับเดี๋ยวลาไปด้วยบรรยากาศเพื่อนน้องซ้อมกันแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ EP หน้าวันนี้ผมพี่เท่งไปแล้วครับครับผมครับไปสวัสดีครับ To be continue พบกันใหม่เทปหน้ารู้ว่ายังไงซ้อมครับไอพี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระมีอยู่จริงนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องนุ๊กนะครับทีม Midpoint Bank นะครับหลายๆทีมนะครับที่มีการแข่งขันเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่นักกีฬาเนี่ยเล่นกันได้แค่ทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับแล้วก็แยกย้ายนะครับแตกทีมแล้วก็หรือว่าไม่เป็นทีมอีกนั่นเองนะครับแต่ว่ามีอยู่ทีมนึงนะครับผมที่เขาเนี่ยอยู่กันมานานถึง5ปีนะครับผมครับก็ต้องบอกว่าไลน์อัพเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าผู้เล่นแกนหลักยังอยู่นะครับวันนี้นะครับน้องนุ๊กครับจะมาให้เรียกว่าข้อคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับการทำยังไงครับให้ทีมเนี่ยสามารถเล่นด้วยกันได้อย่างยาวนานนะครับผมครับอ่ะน้องนุ๊กครับครับผมเรื่องการถ้าเกิดเราแพ้ใช่ไหมพี่ครับถ้าเกิดเราแพ้อย่างเงี้ยในทัวร์นาเมนต์เงี้ยผมมองว่าการที่คุณเปลี่ยนทีมหรือว่าหาผู้เล่นใหม่ๆหรือว่าไปหาทีมใหม่อ่ะผมมองว่ามันเป็นปัญหาแค่ต้นเหตุมากกว่าสำหรับผมอ่ะการจัดการทีมของผมอ่ะถ้าเราแพ้ณวันที่แพ้ผมจะคุยกับทีมเลยว่าอารมณ์มันต้องทำขึ้นมาให้ได้มันต้องปลุกอารมณ์ขึ้นมาให้ได้ใหม่ครับเพราะว่าแพ้มันก็เศร้าเสียใจอยู่แล้วถูกไหมพี่แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะหาทีมใหม่ผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยใช่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าสำหรับกว่าผมจะมาได้แชมป์ขนาดนี้ผมก็แพ้มาประมาณ3ปีเต็ม3ปีกับไลอัพเดิมนะครับผมครับกับไลอัพเดิม3ปีเต็มก็มันต้องมันเป็นที่นิสัยผมด้วยแหละเป็นการที่แบบว่าไม่ยอมแพ้ใช่เราอยากเอาชนะไงแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนกับสังคมเกมที่ผมเล่นน่ะมันมีแต่สังคมที่แบบว่ามันผู้เล่นมันแบบยังไงอ่ะแพ้ทีก็เปลี่ยนทีมทีแพ้ทีก็เปลี่ยนทีมันเลยเป็นสำหรับตัวผมอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่อยากไปเป็นแบบนั้นใช่ไม่อยากเป็นอ่ะไม่อยากไปง้อใครผมก็เลยสร้างทีมขึ้นมาเองครับแล้วก็เราก็โหแต่กว่าจะสร้างมาได้มันก็เหนื่อยครับพี่มันเหนื่อยแบบต้องอดทนแหละท้อก็มีทีมก็ท้ออะไรเงี้ยร้องไห้กอดคอกันอะไรเงี้ยมันก็มาแล้วเนี่ยจะบอกว่าไงพี่มันสุดท้ายก็คือว่าเราอยู่คือเราต้องพยายามรวมเรียกว่าฟีลลิ่งของทีมฟีลลิ่งของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยให้อยู่แบบว่ามองจุดมุ่งหมายมองเป้าหมายของเราใช่ไหมว่าต้องไปให้ถึงให้ได้พร้อมกันทุกคน5คนมันต้องมีเป้าหมายเหมือนกันก่อนครับมันถึงจะเดินไปด้วยกันได้ครับพี่เวลาเรามีอะไรหรือว่าเราไม่สบายใจอะไรเราก็จะมาคุยกันเลยเราจะไม่เก็บไปแล้วไปนินทาอะไรเงี้ยมันจะทำให้ทีมเราไม่มั่นคงแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรกันเงี้ยสมมติเรา1กับ2มีปัญหา คนที่3ก็ต้องอยู่ด้วยคนที่3ต้องอยู่ด้วยเพื่อว่า1หรือ2เป็นคนผิดแล้วอย่างผมมองว่าการทำทีมอ่ะมันต้องลดความเป็นตัวเองลงครับผมมันต้องลดความเป็นตัวเองลงสูงเพราะว่าทีมมันจะเดินไปด้วยกัน5คนอ่ะถ้าเกิดแบบมึงบอกว่าเอ้ยมึงจะไปนี่เพื่อนจะไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันเหมือนเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอ่ะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยคนบางคนลดบางอีกคนนึงก็ลดอย่างเงี้ยอารมณ์หรือการซ้อมทีมมันก็จะเดินไปด้วยกันได้ต่อครับผมนะครับนี่ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าไม่ได้มีอะไรได้มาโดยง่ายนะครับแชมป์โลกนะครับแชมป์ประเทศนะครับไม่ได้ว่าปีนึงเนี่ยสำเร็จนะครับถึง3ปีด้วยกันดังนั้นทีมน้องๆ นะครับที่คิดฟอร์มทีมหรือว่าทำทีมขึ้นมาก็ลองเก็บตรงนี้ไปคิดดูนะครับว่าทำยังไงครับผมครับเปลี่ยนจากความรู้สึกที่พ่ายแพ้ให้เป็นพลังกันได้นะครับโดยมีเพื่อนร่วมทีมทั้งอยู่ด้วยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกัน